วันนี้มากินข้าวกันอีกแล้วตอนนี้เรามากินข้าวแถวๆกันอยู่ที่บางแสนว้าวนี่เลยร้านนี้ครัวเจ๊น้องแอนช่างยุ้ยนี่เป็นร้านยอดฮิตที่บางแสนเหมือนกันนะเขาบอกฮิตมากเลยนะข้างในเจ๊น้องคนหนึ่งช่างยุ้ยคนหนึ่งเขามีที่จอดรถนะนี่ข้างในนี้ที่จอดรถเยอะอยู่แต่เราต้องเดินออกมาข้างหน้าถนนเพื่อที่จะเข้าไปในร้านป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้ที่นั่งก็เป็นซุ้มๆเลยนะเนี่ยมีแบบซุ้มมีแบบโต๊ะดูซิว่าซุ้มว่างไหมโอ้ก็มีตรงไอติมด้วยใช่ครับอ๋อเขาเรียกไปแล้วน่าจะไม่ให้นั่งตรงนู้นเราจะนั่งซุ้มได้ไหมอ่ะใช่ค่ะนั่งเป็นซุ้มได้ไหมวันนี้วัตถุดิบไม่มีทุกอย่างปลาฉลามวัตถุทะเลกั้งไฟลายหอยปลาและถุงทองปูนะครับเมนูแนะนำจะมีปูม้าเนื้อท่าตัวโลโลปอดไข่ทอดปลาแกงส้มไข่ปลาเดือดเสียวแกงเขียวหวานไปซีตัวตะกุ่นคุณพี่เชิญที่ชมได้เลยค่ะคือพี่ดีจังเลยเนี่ยแนะนำเมนูให้ด้วยจำได้ไหมเนี่ยปะเขาบอกไปนั่งที่ซุ้มได้นะเอาซุ้มไหนซุ้มไหนก็ได้ซุ้มนี้ดีกว่าเรานั่งที่ซุ้มเบอร์3เฮ้ยอ่ะดูเมนูเขาก่อนมีอะไรให้อันนี้เรามาตอนเย็นแล้วไงกี่โมงเนี่ยวัตถุดิบ5 โมงครึ่งห้าโมงครึ่งวัตถุดิบบางอย่างเขาก็จะหมดอ๋อเมื่อกี้ที่เขาบอกคือหมดเหรอใช่โอ้6 อย่างหมดจำได้ไหมมีอะไรบ้างแต่จำได้อย่างหนึ่งคือปลาฉลามจำไม่ได้นี่แล้วเขาก็แนะนำเมนูเขาอันนี้ไม่รู้คนไหนเป็นเจ๊น้องนะแต่เนี่ยน่าจะเป็นช่างยุ้ยแน่ๆเรามาดูเมนูกันดีกว่ามีอาหารขายเมนูขายดีมึกผัดน้ำดำเขาบอกว่าเป็นเมนูรีคอมเมดี้นี่ให้ติดดาวมึกผัดน้ำดำติดดาวอยู่อันเดียวอันอื่นไม่ติดดาวนะทุกคนมีแต่ติดราคาไว้ราคาเราก็ประมาณนี้ดูราคาไม่สูงมากนะเนี่ยตอนที่เราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเทียบกับพวกปลากระพงนะอันนี้ประมาณ350 บาทเองเปิดดูเมนูให้ดูสิเปิดยากหน่อยเว้ยอ๋อนี่อันนี้ก็เป็นปลาหมึกต้มเหมือนกันนะเนี่ยต้มน้ำดำหมึกไข่ทอดน้ำปลาเอาแก้วมาใส่เรียบร้อยแล้วครับผมแก้วเป็นแก้วพลาสติกเพราะนั้นระวังลมจะพัดไปแล้วก็เป็นพวกแกงต่างๆนะก็ประมาณ250 150ก็ถือว่าราคาไม่แพงปลากระพงนึ่งมะนาว400โอเคเดี๋ยวเราดูเมนูก่อนว่าวันนี้เราสั่งอะไรนะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมากินให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าเห็นเขารีวิวกันว่าอร่อยใช่ไหมร้านนี้เจ๋งเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อนแกะน้ำแข็งก่อนแก้วมันจะปิวมาแล้วอาหารของเราที่เราสั่งกันวันนี้อย่างแรกเลยละกันถ้วยตูๆอะไรอ่ะแกงส้มกุ้งไข่ปลาริวเซียวโอ้ไข่ปลาริวเซียวที่ชอบมากเลยนะกรุบกรุบกรับกรับนี่เทียบเลยเต็มช้อนเลยไม่เยอะอยู่นะไข่ปลาอยู่ล่างนี่โอ้กุ้งตัวใหญ่กุ้งก็หลายตัวกุ้งโอ้ก็จะเป็นผักเหมือนจะผักรวมไม่รวมหน่อไม้กระหล่ำถั่วฝักยาวมันก็รวมแหละประมาณนี้ขอชิมดีกว่าชิมน้ำมันแต่กลิ่นนี่เหมือนรสชาติจัดจ้านเลยนะกินได้เลยอ่ะเปรี้ยวก็เปรี้ยวอ่ะเผ็ดไหมล่ะเผ็ดนิดๆก็คือเป็นรสชาติแกงส้มแล้วอันนี้อีกเมนูนึงนี่เลยใครมาร้านกัวเจ๊น้องช่างยุ้ยต้องสั่งมึกน้ำดำดีคอมบัตเด็ดเลยนะเนี่ยกี่ดาวเนี่ย5 ดาวเมนูติดดาวเขาไม่ได้มันจะเป็นหมึกเป็นตัวมีไข่ไหมดูสิเป็นหมึกกระตอยไม่มีไข่นะน่าจะเป็นหมึกกระตอยใช่ป่ะเป็นตัวเราเคยกิน2 เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเป็นแบบหวานเวอร์ชันที่2เป็นแบบเค็มนะผมชอบแบบหวาน
ดูซิอันเนี้ยเป็นแบบหวานหรือแบบเค็มเราก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะจานให้หลายตัวปลาหมึกตัวก็ชิมน้ำมันแล้วกันเวอร์ชันไหนหวานหวานเค็มเค็มเออหวานนำหรือเค็มนำหวานนำเออนั่นแหละก็อร่อยเต็มข้นอยู่โอเคโอเคอีกเมนูนึงนี่เลยทอดมันปลาอินทรีโอ้โหเขาจะมาเป็นแผ่นบางๆเหยียบแบบนี้ก็มากี่แบบเนี้ย6แผ่นดูดิเนื้อน่าจะเอ๋เด้งๆไหมกระต่ายทอดมันไหมแล้วเหนียวไหมมีพอเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มชิมเนี้ยมาเด้งๆนึบๆอร่อยอร่อยโอเคพอได้ยินคำว่าอร่อยแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปสรุปนะว่ามื้อเนี้ยเราจะจ่ายไปเท่าไหร่นะกินก่อนเหมือนเดิมเลยทุกคนเรียบวุ้ดวุ้ดทุกอย่างจริงหมดเรียบร้อยอ้าวเหลือปลาหมึกหนึ่งตัวไว้ทำไมล่ะเนี่ยโอเคเราคิดเงินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกราคามื้อนี้เราบอกแต่ละอย่างด้วยนะกันเนาะจะได้รู้ว่าราคาอาหารแต่ละจานเท่าไหร่เอาอันนี้แกงส้มใช่ไหมถ้วยใหญ่ๆนี้ไข่ไข่ยังเหลืออยู่เลยกินไม่หมดมันเยอะนะไข่เซียว250บาทโอ้ไม่แพงไม่แพงแล้วก็หมึกพันน้ำดำทานนี้ให้หมึกมาเยอะจนกินไม่หมดแล้วเหลือ1ตัวเหลือ1ตัวคืนไม่ได้นะหมึกไม่ได้ด้วยราคา150บาทโอ้หมึกเต็มจานเลยนะเมื่อกี้แล้วก็นี่อันนี้หมดเลยทอดปลาทอดมันปลาอินทรีจานนี้70บาท70บาทมีประมาณ6ชิ้นอร่อยอยู่นะทอดมันเขาจะออกหวานๆนิดนึงถือว่าโอเคเลยแหละเนื้อนึ่มๆแล้วก็ข้าวเปล่า2จานจานละ10บาทแล้วก็น้ำแข็งถังนึงกับน้ำเล็กขวดเล็กขวดนึง30บาทรวมเป็นมื้อนี้ทั้งหมด520บาทโอ้520บาทกับการกินอาหารทะเลถือว่าไม่แพงเลยนะเนี่ยราคาได้อยู่ทุกคนถ้าใครสนใจอย่าลืมตามรีวิวของเราได้นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ปริมาณอาหารก็เยอะอิ่มเรียบร้อยโอ้นู่นเขามีป้ายอันใหญ่เจ๊น้องช่างยุ้ยอาหารทะเลพื้นบ้านที่นี่เขาเปิด9โมงปิด2ทุ่มหยุดทุกวันพุธถ้าวันพุธไหนติดวันนักขัตฤกษ์ไม่หยุดใช่แสดงว่าพรุ่งนี้ไม่หยุดใช่แล้วเขาไม่รับบัตรเครดิตรับแต่โอนกับเงินสดไปโอเคสำหรับมื้อนี้ที่บางแสนครัวเจ๊น้องช่างยุ้ยอิ่มอร่อยถือว่ารสชาติโอเครสชาติโอเคเลยนะราคาก็ไม่แพงด้วยสำหรับอาหารทะเลราคาประมาณ100กว่าบาทถึง200นะถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับเจ๊น้องช่างยุ้ยบริการดีด้วยเมื่อกี้คนที่มาไม่ใช่ดิคนที่มาตอนต้นคลิปน่าจะเป็นช่างยุ้ยนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ช่างยุ้ยนะสักเต็มตัวเชียร์แต่บริการดีมากถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันสิว่าคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนทุกคนติดตามรับชมกันนะครับผม